สถิตในดวงใจไทยทั้งชาติพระภูวนาถทรงบำรุงทุกศาสนาพระธรรมดีทุกสิ่งเพื่อปวงประชาเหล่าปวงข้าล้วนสำนึกในพระคุณปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะ CEO ผู้บริหารและพนักงานรายการ CEO Talkชื่อเพลงมาเป็นชื่อภาพยนตร์โดยเพลงลาบัมบาเป็นเพลงพื้นบ้านของเม็กซิกันที่เก่าแก่กว่า300ปีมาแล้วซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากการเต้นรำแบบ24ของชาวสเปนในเพลงนี้โชว์เสียงเครื่องดนตรีหลายชิ้นทั้งไวโอลินกีตาร์แบบเม็กซิกันฮาร์ปและใช้เสียงสูงในการร้องมีเนื้อหาของเพลงที่ชักชวนให้เต้นระบำกันโดยเพลงลาบัมบาดังจนฮิตเปรี้ยงปร้างในอเมริกาทั้งที่เขาพูดภาษาสเปนไม่ได้เลยนอกจากนั้นยังได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Rolling Stone Magazine ให้เป็นอันดับที่345จาก500เพลงที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาล Greatest Songs of All Time ไม่มีเวอร์ชันที่เป็นภาษาอังกฤษโดยตรงแต่มีความหมายโดยรวมๆคือการเต้นรำแบบโยกสั่นไหวนั่นเองภาพยนตร์เรื่อง La Bamba เป็นประวัติชีวิตของ Richie Valensที่เป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงมือกีตาร์ชาวอเมริกันเชื้อสายเม็กซิกันโด่งดังเป็นพลุแตกจากไอ้หนุ่มร็อกแอนด์โรลยุคบุกเบิกที่ไม่มีใครรู้จักกลายมาเป็นดาวดังป่านฟ้าผ่าแต่ชีวิตที่เพิ่งจะประสบความสำเร็จกลับแสนสั้นอย่างเหลือเชื่อเมื่อประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกท่ามกลางพายุหิมะเสียชีวิตด้วยวัยเพียง17ปีเท่านั้นโดยภาพยนตร์เรื่องลาบัมบากลายเป็นหนังของอเมริกันที่โด่งดังในยุคปี1987จากบทประพันธ์ของลุยส์วาเดสซึ่งจำลองเรื่องราวมาจากชีวิตจริงของดาวรุ่งวงการร็อกในยุคนั้นนั่นคือริชชี่วาเลนส์กับลูกพี่ลูกน้องที่มีชื่อว่าบ๊อบโมเรเลสและเพื่อนสาวของดอนนาลุดวิกเป็นเรื่องราวตั้งแต่วัยเด็กของเขากับครอบครัวมาร่วมย่อโลกไปกับเราอะไรคือคำตอบและกุญแจไขความสำเร็จเกาะติดทิศทางการเมืองการลงทุนเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศพบสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวสันต์เบนซ์ทองหล่อจุตินันท์พิรมภักดีและสิริวัฒน์บรเวศวุฒิคุณใน CEO Talk ทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์ 7:30 นถึง 8:00 นดำเนินรายการโดยโยธินตรังที่มีนาฏทาง FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์เป็นเบนซ์ทองหล่อ027148888ส่ง EMS กับไปรษณีย์ไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่านคอลเซ็นเตอร์ไปรษณีย์1545แค่คุณเปิดโลกกว้างขึ้นพบมิตรภาพที่หลากหลายที่เป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ความสุขมีไว้แบ่งปันไปเปิดด้วยกันกับเราสิ่ง Discover 500กลับมาก่อนแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสิ่ง Discover 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนพลอยเบนซ์ทองหล่อค่ะพ่อสั่งไว้ลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กBenz Ramintra ขอเชิญทดลองขับ E-Class เครื่องยนต์รุ่นใหม่ปลั๊กอินจากไฟบ้านสนใจโทรมาเลยนะครับที่029454555และที่ Benz ทองหล่อทุกเช้าวันอาทิตย์สอนปฏิบัติธรรมยามบ่ายมีพระเครื่องให้ชมและรับตรวจเช็คให้ฟรีโดยเส้นชอยท่าพระจันทร์มี Indoor Golf ชั่วโมงละ100เดียวนกกรกนกก็อยู่ที่นี่ด้วย027148888เราอยู่ทุกวันแล้วครับอยู่วันนี้เนี่ยนะฮะมันเต็มไปหมดนะฮะแล้วก็เขาโฆษณาง่ายมากนะฮะจากที่คอมพิวเตอร์เนี่ยนะที่มือถือเนี่ยนะฮะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ผมอยากจะพูดวันนี้เนี่ยนะฮะไม่อยากให้พวกคุณเนี่ยนะเสียกำลังใจนะครับอย่างที่ผมรายการของผมนะฮะสู้ไม่ถอยก็คือเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ Never Give an Inch
พราะฉะนั้นเนี่ย1997คนเป็นหนี้เกือบ 200,000 ล้านผมก็พูดแบบนี้แหละ I will never give up แล้วก็ศาสตร์ของการต่อรองเนี่ยนะครับมันเป็นอาร์ตนะครับผมเนี่ยนะปรับโครงสร้างหนี้นะครับผมใช้จิตวิทยาของผมเองไม่มีลูกหนี้คนไหนกล้าพูดกับเจ้าหนี้แบบนี้นะฮะเจ้าหนี้เนี่ยนะมากันทั้งโลกเลยนะฮะที่ผมเป็น 2,000 กว่าล้านเหรียญน่ะนะฮะมาถึงก็โอเคก่อนจะมาก็มีอัลติเมทัมให้นักกฎหมายถ้าไม่ชำระภายใน7วันจะขึ้นดอกเบี้ยจากแค่นี้เปอร์เซ็นต์เป็นแค่นี้เปอร์เซ็นต์พอมาเจอกันพบเนี่ยนะผมบอกว่า all of you is wrong your money it is in my pocketyou have to talk to me nicely and sweetly you are the chicken in my hands okay เสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็ค่อยๆมานั่งคุยกันนะฮะแล้วค่อยหาทางจบแล้วก็ผมก็รู้ด้วยว่าทุกคนที่มาเนี่ยนะครับเราต้องรู้แบ็คกราวด์เขาก่อนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับทุกคนมาเนี่ยนะครับเขาเป็นลูกจ้างทั้งนั้นเขาไม่ใช่เฒ่าแก่ถูกมั้ยเพราะงั้นเนี่ยนะฮะเขาอยากจะปิดดีลถ้าปิดดีลเร็วเท่าไหร่เนี่ยนะฮะก็คือผลงานของเขาถ้าปีไหนมีกำไรมากปุ๊บเนี่ยนะเขาจะมาเจรจากับผมเองเลยนะ100ล้านเหรียญอยู่จ่ายแค่10ล้านเหรียญจบผมบอกโนผมจ่ายแค่ล้านเหรียญจบเอามั้ยมันต่อเป็น2ล้านเหรียญผมก็ให้มันจบนะเพราะอะไรรู้มั้ยฮะเพราะว่าไม่งั้นทุกๆควอเตอร์เนี่ยนะฮะนี่ผมยังคาอยู่ถึงแม้บริษัทมีกำไรคณะกรรมการก็จะต้องถามทำไมเองไม่ฟ้องไอ้นายคนนี้ทีนึงปล่อยตัวแดงอยู่นั่นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกำไรอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะจ่ายป๊อปมันลบตัวนี้ทิ้งป๊อปเนี่ยนะป๊อปทำลายก็คือบริษัทจอสโลปีนี้กำไร 1,000 กว่าล้านเหรียญจบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะมันเป็นอาร์ตเป็นศิลปะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไปออกหุ้นผมก็ขายหมดนะครับแต่ว่ากว่าจะขายหมดเนี่ยนะครับมันเหมือนยิ่งกว่านิยายถามผมว่านะฮะนิเทศศาสตร์ออกมาโฆษณายังไงยังไงเนี่ยนะฮะที่จริงแล้วเนี่ยนะฮะผมตอบเป็นเชิงศาสตร์ไม่ได้หรอกครับนะเพียงแต่ว่าไอ้นิเทศศาสตร์ที่จะโฆษณาเนี่ยนะวิธีการโน้มน้าวใจคนถูกไหมครับอันนี้เป็นจิตวิทยาแล้วก็ต้องอ่านใจคนหรอกว่าคนต้องการอะไรผมกว่าจะปิดดีลนี้ได้เนี่ยนะครับ Wall Street ในปี1998มันเขียน When the boss got his gun นะฮะผมโมโหมาก650ล้านเหรียญเนี่ยนะมันปิดดีลแล้วจบแล้วนะพอเที่ยงคืนกว่ามีทนายความมาชุดหนึ่งมันขู่มันบอกว่านายแบงค์กลับไปหมดแล้วอ่ะใช่ไหมบอกท่านนายแบงค์ไม่อยู่ดีลนี้ล้มเพราะว่ามันเที่ยงคืนผมก็คิดว่านิวยอร์กก็เที่ยงวันเพราะห่างกัน12ชั่วโมงก็เงินยังไม่เข้าหรอกใช่ไหมคงจะเป็นบ่ายโมงก็ตีหนึ่งกว่าเสร็จแล้วพรุ่งนี้มาไม่น่าเงินไม่เข้าเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นทนายของฝ่ายคนที่ซื้อบอนผมนะครับเป็นฝ่ายทรัสตีนะครับแต่ความที่ผมโมโหนะฮะผมตีสองกว่าแล้วตีสามนายแบงค์กลับไปหมดแล้วเพราะนายแบงค์จะต้องเซ็นรับรู้เซ็นเป็นพยานรับรู้ว่าเงื่อนไขของพวกบอนด์โฮลเดอร์ต้องการคนที่ซื้อกระดาษผมนะฮะต้องการยังไงนายแบงค์กลับหมดแล้วก็หมายความว่าดีลนี้ก็เฟลความที่ผมไม่ได้นอนแล้วมันก็ขู่บอกว่าถ้าหากว่าไม่มีนายแบงค์คนเซ็นในแบงค์ในธนาคารประเทศไทยเนี่ยที่ให้ผมกู้นะครับมาเซ็นดีลนี้จะล้มนี่เขาเขียนใน Wall Street นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะผมก็ปิดประตูห้องแบบเนี้ยห้องประชุมที่โรงแรมสุโขทัยปิดแล้วผมก็เอาโซฟาปิดประตูแล้วให้ลูกน้องนั่งนะฮะสองข้างไม่ให้ใครเข้าใครออกผมบอกว่าดีลนี้เนี่ยนะIt involves so many people's life. You have to pick up a call to call to New York to release money. มันก็พยายามอธิบายให้ผมฟังเดินเข้ามาในห้องประชุมนะฮะชุมกว้างโต๊ะใหญ่มากมันถือเอกสารที่เดินเข้ามา
ผมบอกว่า you don't have to come closer your target is big enough so pick up the phone do or die มันบอกว่าทุกอย่างเซ็นเรียบร้อยแล้วนะครับให้ปล่อยเงินเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะวันนี้พวกคุณอย่าท้อใจนะครับโลกข้างนอกเนี่ยนะฮะมันเปลี่ยนไปหมดนะฮะเพื่อนลูกๆเพื่อนหลายคนเนี่ยนะครับจบนอกพ่อแม่ very strong financial backup การเงินหนุนอย่างแข็งแรงมากเลยมี know how แต่ขาด know who ก็คือ connection relation มันก็ต้องหาอาวัตหรือลูวัตจบมาไม่จำเป็นเนี่ยนะฮะจะต้องจบสาขานี้จะต้องมุ่งไปสาขานี้ไม่ใช่เพราะว่าวันนี้เนี่ยนะผมเชื่อแน่ว่าพวกคุณที่อยู่ตรงนี้เนี่ยยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยนะฮะมีพรสวรรค์อะไรเมื่อกี้เนี่ยนะฮะนั่งจีบคุณสวยเนี่ยนะคุณหนีๆนะฮะเธอบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ทำสปานะผมก็ถามว่ามีกี่สาขา4สาขานะฮะผมบอกว่าหนูไม่ต้องเป็นไม่จำเป็นจะต้องไปหางานอีกเลยตอนนี้เนี่ยนะก็ไปช่วยพ่อบริหารแต่ว่าเราที่เรียนมาก็ไปคิดว่าสปาเฉยๆเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่แล้วจะต้องมีเนี่ยนะฮะอะไรบ้างนะคอฟฟี่เฮาส์คาเฟ่นะฮะบางคนเนี่ยนะฮะแล้วมีร้านอาหารขายเสร็จแล้วเนี่ยนะเธอเป็นคนหลุดออกมาเองที่เมืองจีนเขาทำแล้วถูกไหมครับมีทั้งคาราโอเกะร้องเพลงด้วยระหว่างที่รอเนี่ยนะห้องเต็มเนี่ยนะฮะเพราะงั้นเนี่ยนะฮะผมบอกว่าหนูไม่ต้องไปหางานเลยแล้วเสร็จแล้วทำไปทำไปเนี่ยนะฮะ learning from doing คุณก็จะเห็นเองว่าเราควรจะต่อสาขาทำอะไรต่อไป all of you never fix your life in only one alternative อย่าไปกำหนดชีวิตตัวเองมีเส้นทางเดินเดียวทางเดียวไม่ใช่ใช่ไหมผมไม่เคยเนี่ยนะฮะกำหนดชะตากรรมชีวิตผมเนี่ยนะข้างหนึ่งทางเดียวเท่านั้นนะฮะส่ง EMS กับไปรษณีย์ไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่านคอลเซ็นเตอร์ไปรษณีย์1545พระสุธาร่ำไห้อาลัยรักนภาจากโศกเศร้าอาวรเหลือปวงประชาน้ำตารินใจสั่นเครือประจักษ์เมื่อพระภูมินทร์กลับสู่สวรรคาปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้านายสวัสดิ์หอรุ่งเรืองและครอบครัวทรงเป็นพลังของแผ่นดินทรงสถิตคู่ไทยตราบนิรันดร ที่เคยคุยกันไปชอบกับสิ่งที่เรียนมากับสิ่งที่ไปทำจริงมันโอเคไหมถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งที่ได้พบเจอลูกค้าในหลายๆท่านหลาย
ส่วนทำไมฮะเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่คุณสวัสดิ์จะมาเนี่ยนะผมถามหลายคนทุกคนไปฝึกงานเป็น AE หมดเลยน้องด้านหลังด้วยใช่ไหมทำไมถึงไปเป็น AE เป็นเพราะว่าเราโฆษณาหรือเปล่าหรือยังไงฮะอยากสร้างความคิดเห็นฮะแลกเปลี่ยนฮะแทนที่จะชอบพูดคุยพบปะกับผู้คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยบุคลิกเราอาจารย์ก็เลยแนะนำว่าน่าจะเป็น AE น่าจะเหมาะอะไรเงี้ยค่ะพอเราลองฝึกแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เข้าทางนะคะก็คือแบบว่าเข้ากับเราดีอะค่ะสรุปดีแล้วสรุปคือทฤษฎีกับปฏิบัติที่ไปเจอมามันเป็นอย่างที่เราคิดไหมคือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ค่ะแต่ไม่ทั้งหมดแล้วก็เราต้องใช้ประสบการณ์ส่วนตัวบ้างในการทำงานนะคะเพราะว่าสิ่งที่เรียนมามันเป็นแค่พื้นฐานแล้วก็สิ่งที่ทำงานเราก็ต้องใช้แบบเหมือนความรู้ที่ลึกลงไปอีกหน่อยค่ะครับเมื่อกี้มีคนหนึ่งครับคุณสวัสดิ์ผมก็เพิ่งทราบนะครับผมก็เคยฝึกงานมาก่อนและเรียนนิเทศศาสตร์เหมือนกันด้วยท่านหนึ่งที่บอกว่าฝึกงานแล้วได้บีเลี้ยงนั่งอยู่ในนี้ไหมฮะนี่ฮะคนนี้รู้สึกจะเป็นหนึ่งในโฆษณาด้วยนะได้บีเลี้ยงฝึกงานที่ไหนฮะบริษัทอะไรฮะวันเดอร์แมนนะคะมีใครไปวันเดอร์แมนไหมฮะไม่มีมีคนเดียวเขาให้ไปเลี้ยงยังไงครับฝึกงานที่นั่นวันละประมาณ200ค่ะวัน200ถือว่าเป็นคนที่โชคดีนะคนเดียวในรุ่นด้วยหรือเปล่าที่ได้ไปเรียนจากการฝึกงานในสายโฆษณา แล้วมีใครไหมครับที่เรียนจบแล้วยังไม่อยากทำงานอยากที่จะเรียนต่อและค้นหาตัวเองยังไม่เจอมีไหมครับในนี้เชิญฮะน่าจะไปเรียนต่อไปเรียนต่อใช่ครับสาขาเอาภาษาก่อนครับครับสาขาวิชาชีพอะไรครับเรียนต่อน่าจะเป็นเรียนแบบภาษาเลยครับแล้วที่เรียนมานิเทศศาสตร์4ปีแล้วครับโฆษณาต่อยอดยังไงต่อยอดเหรอครับคือกะว่าจะใช้แค่บางส่วนครับเอาส่วนที่มันสำคัญจริงๆครับครับอาชีพที่อยากเป็นแล้วครับเราฝันว่าเราอยากทำอะไรคือยังอยากทำธุรกิจเองมากกว่าครับธุรกิจต่อจากที่บ้านที่บ้านมีกิจการไหมครับพอมีครับทำอะไรอยู่ครับก็คือเขาขายแบบขายรถมือสองเปิดเป็นเต็นท์รถแล้วก็เหมือนซื้อบ้านมารีโนเวทแล้วก็ขายแล้วก็ทำตึกให้คนเช่าแต่ส่วนตัวผมอยากจะปลูกต้นไม้ประดับส่งให้ร้านที่เขาขายครับแล้วก็ทำพวกสตาร์ทอัพพวกเว็บไซต์อะไรเงี้ยครับครับก็มีส่วนกับอันนี้นิดหนึ่งคือด้านโฆษณาอย่างไรเราจะเอาความรู้ที่เราเรียนมาไปใช้ยังไงกับกิจการของเราครับก็คือทำยังไงให้คอนเทนต์เราคนสนใจมากที่สุดครับแล้วก็เราจะเลือกจุดยังไงให้เราใช้งบน้อยที่สุดเพื่อเข้าถึงมากที่สุดครับครับผมจะให้ความคิดอย่างนี้นะครับว่า เรียนต่อเลยเนี่ยนะครับมันก็ดูเหมือนจะดีนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยนะฮะสมัยรุ่นผมนะฮะเขาจบมาเนี่ยนะครับเขาจบอาชีวะก็จริงนะครับเขาก็ออกมาทำงานสมัยโน้นเนี่ยนะคู่แข่งเพียงแต่ว่าบอกพฤติกรรมในนั้นเองนะแต่วันนี้กับวันนู้นผิดกันเยอะแล้วนะฮะเพราะว่าคอมเพทิเตอร์นี่เยอะมากใช่ไหมแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับถ้าเราลงมือทำก่อนสมัยโน้นนะฮะเสร็จแล้วก็ออกมาเปิดผมเคยพูดมาหลายสิบปีแล้วเนี่ยนะครับว่าไอ้โรงเรียนอาชีวะทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับควรจะรับงานให้กับนักเรียนทำนะครับเอาเด็กพวกนี้ปี1เนี่ยนะครับฝึกปี2เนี่ยนะ on field นะฮะแล้วก็ไปรับงานมาแล้วก็ให้เด็กเนี่ยนะฮะออกไปทำงานพวกนี้เนี่ยนะครับพอเขาจบป๊อปเนี่ยนะครับเขาเป็นเท่าแก่ได้เลยเขาทีมอัพแล้วเวลานี้เนี่ยนะผมบอกว่าถ้าจบนี่นะฮะแม้กระทั่งซ่อมรถยนต์นะฮะเราก็มารับมาซ่อมโรงเรียนรับแล้วก็ให้เด็กเนี่ยนะครูบาอาจารย์ที่สอนแล้วก็เขาบอกว่าครูก็ซ่อมรถไปเป็นผมจะเอาไอ้พวกเสียตีเนี่ยนะช่างตีพวกนี้นะไปอบรมครูมาสัก 3-4 เดือนแล้วมาสอนถูกไหมครับเพราะเด็กจบไปป๊อปเนี่ยนะวันนี้ปัญหาเกิดกับทุกหมู่บ้านเกิดยังไงรู้ไหมครับหญ้าไม่มีใครตัดต้นไม้ไม่มีใครลิดกิ่งเวลาแล้งเวลาฝนตกนะฮะแล้วก็ไฟดับป๊อปเนี่ยนะฮะติดปรากฏว่า
เครื่องคอมพิวเตอร์ณวันนี้ทีวีอะไรต่างเนี่ยนะพอเครื่องไฟดับปุ๊บติดใหม่ต้องไปรีเซ็ตใหม่ผมก็เนี่ยเกิดกับผมปัญหาเพราะผมไม่เคยจับเลยเพราะงั้นผมจะต้องไปเรียกช่างมามึงช่วยกูจัดใหม่ดิวันนี้เรามีคนงานเขมรพม่าก่อสร้างนะฮะเด็กไทยเราไม่ทำแต่ถ้าหากว่าเราทีมอัพจริงๆเนี่ยนะเรารู้เลยว่าโอเคเราเหมาเสร็จเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะงานมันมีเพียงแต่ว่าเราอย่าไปคิดว่าเอ้ยฉันอย่าให้ประกาศบัตรปริญญาตรีเนี่ยนะฮะมาเป็นแค่หน้าตานะครับเชื่อไหมครับว่าผมเป็นคนฉีกประกาศบัตรม.6 ผมทิ้งเองแต่วันหนึ่งผมต้องไปขอใบแทนเพราะว่ามีแบงค์หลายแบงค์ให้ผมเป็นกรรมการจะต้องกระทรวงการคลังแบงค์ชาติจะต้องดูไอ้ความรู้ผมก็ไปขอออกใบแทนปี2532พระเจ้าวียุติธรรมนะครับสำหรับคนเรียนไม่เก่งโอเค I will take the risk ผิดไปแล้วเป็นครูนะผมเนี่ยนะล้มมากี่ครั้งรู้ไหมครับทุกครั้งที่ลดค่าเงินบาทเนี่ยนะผมโดนทุกทีตั้งแต่18บาทมาเป็น22 22เป็น26ป๋าเปรม2ครั้งเลยจาก26ครั้งสุดท้ายก็เรียก floating rate นะไม่ได้ฟิกผมโดน3ครั้งแต่ทุกครั้งเนี่ยนะฮะผมก็ stand up I never give up นะครับมาถึง1997เนี่ยนะจากเป็นหนี้แค่10ล้านที่100ล้านเนี่ยนะฮะมันกลายเป็นได้ยังพลอยเบนซ์ทองหล่อค่ะพ่อสั่งไว้ลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กเบนซ์รามินทราขอเชิญทดลองขับ E-Class เครื่องยนต์รุ่นใหม่ปลั๊กอินจากไฟบ้านสนใจโทรมาเลยนะครับที่029454555และที่เบนซ์ทองหล่อทุกเช้าวันอาทิตย์สอนปฏิบัติธรรมยามบ่ายมีพระเครื่องให้ชมและรับตรวจเช็คให้ฟรีโดยเซ็นชอยท่าพระจันทร์มีอินดอร์กอล์ฟชั่วโมงละ100เดียวนกกรกนกก็อยู่ที่นี่ด้วย027148888เราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู่ พระสุธาร่ำไห้อาลัยรักนภาจากโศกเศร้าอาวรเหลือปวงประชาน้ำตารินใจสั่นเครือประจักษ์เมื่อพระภูมินทร์กลับสู่สวรรคาปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้านายสวัสดิ์หอรุ่งเรืองและครอบครัวRecommend Biotin ไปทะเลกันดีกว่าไปทะเลกันดีกว่าออกทะเลกันดีกว่าปล่อยใจให้สุขสันต์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ตั้งใจจะมาพอดีเลยเป็นยังไงบ้างก็นี่แหละครับนึกถึงที่ทะเลตะวันออกนะครับเราต้องมาที่หาดเจ้าหลาวครับจันทบุรีเจ้าหลาวยินดีต้อนรับครับนะครับคุณผู้ชมครับอีกครั้งนะฮะพี่เกียรติวัฒน์นะครับมนทาพันธ์นะฮะเป็นโอนเนอร์ของที่แซนดูนเจ้าหลาวที่นี่แล้วก็ต้องบอกว่าผมตั้งใจจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวทะเลตะวันออกเป็นเสน่ห์งามนะฮะของเมืองไทยทีเดียวที่นี่มีอะไรดีคำถามคงจะเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะยินดีครับแล้วที่นี่เป็นโรงแรมต้องบอกว่าระดับ4ดาว4ดาวครับนี้เนี่ย มีอะไรมากมายให้คุณผู้ชมได้สัมผัสเยอะแยะนะฮะครับบอกสักหน่อยนะฮะมีอะไรบ้างที่นี่จริงๆแล้วเนี่ยมีสิ่งต่างๆเยอะแยะเลยผมคิดว่าเราไปดูกันชมกันจริงๆเลยดีกว่าไหมเดี๋ยวผมพาชมโรงแรมนะครับห้องน้ำผู้หญิงไหมที่เราเข้ามาเนี่ยใช่ครับห้องน้ำผู้หญิงแล้วทำไมมีอันนี้ฮะไม่เป็นที่แปลกใจฮะอันนี้คือความตั้งใจของเรานะครับที่เราจะใส่โถ
ถปัสสาวะชายเอาไว้ในห้องน้ำผู้หญิงประเด็นคืออย่างนี้ครับประเด็นคือเวลาคุณแม่มีลูกเล็กที่เป็นลูกชายเนี่ยเวลาพาลูกเข้ามาเข้าห้องน้ำเนี่ยพาลูกน้อยไปเข้าห้องน้ำใช่ครับจะพาไปเข้าห้องน้ำผู้ชายก็จะดูกะไรอยู่นะใช่ครับรู้สึกเขินนะฮะไม่เคยสะดวกนักนะสะดวกที่สุดก็คือมีโถปัสสาวะชายไว้ในห้องน้ำหญิงเลยไว้ในห้องน้ำหญิงเลยครับนี่แหละครับคุณผู้ชมนะเป็นอีกห้องนึงที่เขียนชัดเจนนะห้องน้ำผู้สูงวัยแล้วก็ผู้พิการครับแน่นอนนะฮะเวลามาเป็นครอบครัวก็เปิดโอกาสให้กับผู้สูงอายุคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนี่นะฮะรวมถึงผู้ด้อยโอกาสที่นี่ด้วยนะฮะเข้ามาสามารถจะใช้ได้นะครับเราได้เตรียมอุปกรณ์ครบถ้วนสะดวกไว้ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นราวพยุงตัวไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้านะฮะซึ่งกระจกเงานะครับครับอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปกติแน่นอนดูดีๆนะฮะเพราะว่าคนที่ใช้บริการคือนั่งอยู่บนรถใช่ครับนั่งอยู่บนนั่งรถเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดโดยละเอียดแล้วเนี่ยกระจกเงาเนี่ยจะต้องลงมาต่ำกว่าปกติใช่ครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่เราได้คำนึงถึงนะฮะแล้วก็ได้คิดต่างๆคิดหาวิธีการที่จะให้บริการกับแขกที่มาพักทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางลาดนะฮะที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยอีกสิ่งนึงผมอยากจะเกริ่นนิดนึงเราได้รับใช้คำว่าอะไรนะประกาศเกียรติคุณนะครับอารยะสถาปัตย์อารยะสถาปัตย์ครับอารยะสถาปัตย์ครับนี่ก็เป็นอีกจุดนึงนะฮะก็คือในส่วนของกัตเตอร์ที่เราทำขึ้นมาคิดแล้วคิดอีกนะฮะก็คือในส่วนของอารยะสถาปัตย์เนี่ยที่เจอปัญหาโดยทั่วๆไปเนี่ยก็คือล้อวีลแชร์เนี่ยจะเข้าไปตกล่องแล้วเรื่องใหญ่เลยฮะตรงนี้เนี่ยเราได้พัฒนากัตเตอร์ของเราไปอีกจุดนึงก็คือไม่มีล่องแล้วนะฮะตอนนี้เรามาอยู่ในห้องที่พี่เกียรติวัฒน์บอกไว้นะครับเป็นห้องสัมมนาอบรมจัดงานแต่งงานก็ได้ด้วยได้ครับนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ชมครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าทำธุรกิจโรงแรมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแต่การขายห้องนะฮะแขกจะมาศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ระหว่างวันจันทร์ไปถึงวันพฤหัสครับคืออะไรทุกอย่างต้องมีรายได้ถูกไหมครับใช่ครับมองเรื่องของตารางนิ้วในการใช้พื้นที่ทั้งหมดในสถานประกอบการนะครับรองรับได้ไม่ว่าจะจัดเลี้ยงแต่งงานอบรม500ท่านได้ครับอันนี้ห้องของเราเนี่ยเดี๋ยวผมขอกล่าวนำห้องเรื่องห้องนิดนึงเชิญครับห้องของเราเนี่ยเราตั้งชื่อว่าเป็นห้องนิวพอร์ตนิวพอร์ตนะฮะถ้าแปลเป็นไทยจริงๆก็คือแปลว่าท่าใหม่ครับพอนึกออกไหมฮะครับอำเภอท่าใหม่เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีใช่ครับเราตั้งชื่อห้องสัมมนาเราว่านิวพอร์ตครับเพื่อเป็นการให้เกียรติจังหวัดกับจังหวัดของเรากับสถานที่ที่เรามาตั้งอยู่ตรงนี้เราขึ้นอยู่กับอำเภอท่าใหม่เพราะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราก็ต้องให้เกียรติกับสถานที่ที่เราอยู่ก็คืออำเภอท่าใหม่ตั้งชื่อเป็นนิวพอร์ตห้องสัมมนานิวพอร์ตของเราห้องนี้เป็นห้องขนาด800ตารางเมตรนะครับก็ผมถือว่าก็ค่อนข้างใหญ่ห้องหนึ่งในจังในหาดเจ้าหลาวนะฮะที่นี่เลยสัมมนาถ้าจัดเป็นคลาสรูมลักษณะนี้เนี่ยจะได้ประมาณ500ท่านนะครับทำนองเดียวกันในการจัดเลี้ยงเนี่ยจัดโต๊ะนะฮะก็จะได้อยู่ที่ประมาณ50ถึง55โต๊ะนะฮะครับก็ประมาณ500ท่านเช่นกันนะตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าในปริมาณขนาดเนี้ยสามารถรองรับกับกลุ่มต่างๆได้อย่างทั่วถึงนะฮะห้องสัมมนาเราเนี่ยได้รับการรับรองมาตรฐานจากTCEPครับTCEPก็คือสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและการและนิทรรศการนะครับตรงนี้เนี่ยเราได้มาตรฐานทั้งหมดเลยอันนี้เนี่ยน่าจะครอบคลุมไปถึงในกลุ่มอาเซียนด้วยกันนะฮะเราจะมีห้องอื่นๆเดี๋ยวเราไปชมกันไปดูกันนะเราไปชมกันครับไปดูครับเชิญครับเชิญด้านนี้เลยครับพี่เกียรติวัฒน์ทำไมชื่อเคฟไลออนต้องมีที่มาที่ไปอันนี้ชั้นล่างนี่ชื่อเคฟไลออนนะครับเราอยู่ในจังหวัดจันทบุรีนะฮะในจังหวัดจันทบุรีก็จะมีอำเภอท่าใหม่นะก็คือนิวพอร์ตที่อยู่ด้านบนห้องสัมมนาห้องจัดเลี้ยงเราตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติกับสถานที่เราตั้งอยู่ครับคล้ายคลึงกันนะครับแน่นอนเคปไลออนก็คือตรงตัวเลยแหลมสิงห์แหลมสิงห์แหลมถัดจากที่นี่ไปหน่อยเดียวเองใช่ครับเลยอีกนิดนึงก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดจันทบุรีที่หนึ่งนะครับก็คืออำเภอหาดแหลมสิงห์พี่กิติวัฒน์อันนี้ชื่อนี้เราอำเภอหรือว่าเป็นมะขามที่นี่ฮะผลไม้หรือเปล่าหรือยังไงจังหวัดจันทบุรีมีอำเภอหนึ่งนะชื่ออำเภอมะขามตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่มาที่ไปของห้องสัมมนาที่ชื่อว่าแทมารีนนะฮะอันนี้เป็นผลงานชิ้นเอกนะฮะที่ผมให้พี่เขาเล่าให้ฟังดีกว่าที่นี่อะไรฮะได้ครับอันนี้เป็นภาพสามมิตินะครับมีทั้งหมดเนี่ยถ้าบริเวณใกล้เคียงทั้งหมดก็มีถึง9ภาพนะครับแต่สิ่งที่สำคัญมากที่
มากกว่านั้นก็คือสิ่งที่เราภูมิใจมากก็คือภาพที่วาดทั้งหมดเนี่ยภาพวาดโดยฝีมือของนักศึกษามหาวิทยาลัยลำไพพรรณีที่จังหวัดจันทบุรีนะครับตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากนะครับเราได้สร้างงานให้กับชุมชนนะครับตรงนี้โดยเฉพาะยิ่งนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่นะฮะท่านได้สามารถนำรายได้พวกนี้ไปเป็นทุนการศึกษาได้ครับผมคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราภูมิใจครับเราเดินมาชมฟาซิลิตี้ของที่แซนดูนมาเยอะแยะมากมายไปหมดนะตอนนี้รู้สึกเหนื่อยเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับที่นี่มีไทยมาสซาจและเรากำลังอยู่ในห้องนี้นะฮะแล้วต้องบอกว่ามีให้บริการไม่มากนักที่หาดเจ้าหลาวครับนะครับเดี๋ยวให้พี่กิติวัฒน์อธิบายเชิญเลยครับตรงนี้ก็เป็นอีกบริการหนึ่งนะที่เราคำนึงถึงความต้องการของแขกที่มาพักนะครับเราได้มีห้องนวดนะฮะไม่ว่าจะเป็นนวดไทยหรือนวดเท้า มีไว้คอยบริการให้กับแขกทุกท่านนะครับนี่เราอยู่ในห้องฟิตเนสนะครับที่พี่กิติวัฒน์บอกว่าเป็นพระเอกเหมือนกันเรื่องอุปกรณ์นะใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญเวลาใครที่เดินทางมาเที่ยวที่นี่แล้วมีกิจกรรมนะฮะโดยเฉพาะคนที่เสพติดเรื่องการออกกำลังกายใช่ครับที่นี่ตอบโจทย์นะครับแซนดูนเจ้าหลาวก็มีให้เล่นครบเหมือนกันและที่สำคัญก็คือวิวครับวิวที่คุณผู้ชมจะเห็นเนี่ยนะฮะข้างนอกเรามองออกไปเนี่ยเสมือนหนึ่งว่ากำลังวิ่งไปบนน้ำทะเลเนี่ยนะฮะด้านหน้าเราครับผมว่าเป็นอีกจุดนึงนะฮะซึ่งเป็นจุดเด่นของโรงแรมแซนดูนเจ้าหลาวบีชรีสอร์ทนะครับผมอยากเรียนเชิญกับทุกท่านนะฮะที่มีความชอบในการออกกำลังกายถ้าได้มีโอกาสมาแซนดูนเจ้าหลาวบีชรีสอร์ทอยากให้ลงมาลองใช้บริการในห้องฟิตเนสเซ็นเตอร์ของเรานะซึ่งมีอุปกรณ์ค่อนข้างจะครบนะครับพร้อมๆกับบรรยากาศที่ไม่เหมือนใครครับนี้ผมรับรองได้ครับครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตปิดรายการในห้องฟิตเนสนะครับที่นี่เลยแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามชมรายการ CEO Talk ได้ทุกวันเสาร์เวลาดีบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะครับทางช่อง Money Channelวันนี้ครับผมพร้อมด้วยพี่เกียรติวัฒน์นะครับต้องขอบพระคุณสำหรับการติดตามแล้วก็เชิญชวนนะครับมาเที่ยวที่นี่เถอะครับมาพักที่นี่เถอะครับสะดวกสบายจริงๆแล้วก็ตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัววันนี้เวลาหมดเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้าพบกับแซนดูนเจ้าหลาวบีชรีสอร์ทตอนที่2ช่วงหน้าพบกับคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองในช่วงสู้ไม่ถอยไปทะเลกันดีกว่าพลอยเบนซ์ทองหล่อค่ะพ่อสั่งไว้ลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กเบนซ์รามินตราขอเชิญทดลองขับ E-Class เครื่องยนต์รุ่นใหม่ปลั๊กอินจากไฟบ้านสนใจโทรมาเลยนะครับที่029454555และที่เบนซ์ทองหล่อทุกเช้าวันอาทิตย์สอนปฏิบัติธรรมยามบ่ายมีพระเครื่องให้ชมและรับตรวจเช็คให้ฟรีโดยเซ็นชอยท่าพระจันทร์มีอินดอร์กอล์ฟชั่วโมงละ100เดียวนกกรกนกก็อยู่ที่นี่ด้วย027148888เราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยูกรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบริษัท NK Food จำกัดช่วงสู้ไม่ถอยสนับสนุนโดยบริษัท Property Perfect จำกัดมหาชนYou
ระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้านายสวัสดิ์หอรุ่งเรืองและครอบครัว